ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะญาติธรรมวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะญาติธรรมก็วันเสาร์ใช่ไหมคะนะครับไม่รู้วันรู้คืนแล้วค่ะตอนนี้วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราออกอากาศทางสถานีวิทยุ10สถานีนะคะก็รวมไปถึงกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุศิริสาโลเมตตาลิงสัญญาณให้ในคลื่นสาธุเรดิโอจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวัดท่าพญาจักรรวมไปถึงสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดธรรมบลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาในการร่วมลิงก์สัญญาณนะคะก็ขออนุญาตถอยนิดนึงค่ะเพื่อจะได้องศาของภาพต้องขอบคุณพี่เยานะคะเมื่อกี้นี่เห็นทาง YouTube แจ้งมาเรื่องของการอัพของพี่เยาในเรื่องของการแสดงธรรมทุกๆวันพี่เยาก็อัพให้ทุกวันเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของเทปบรรยายมันจะอยู่ไปอีกนานนะคะถ้าเกิดว่าระบบเขาไม่เลิกซะก่อนเขาไม่เปลี่ยนระบบเป็นระบบอื่นซะก่อนเนี่ยสวัสดิ์การนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยคุณโจ้แล้วก็คุณดาเลศนะคะเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของจักรสี่อยู่แล้วก็ไปถึงข้อที่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของการที่เราจะเจริญนะคะคนเราจะเจริญได้เนี่ยการคบคนดีเฉยๆเนี่ยถ้าคนดีเขาสนับสนุนเราขนาดไหนนะแต่เราไม่ทำเราไม่เอามันก็ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นการที่เราเขาเรียกว่าการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยนะคะในภาษาบาลีเขาเรียกอัตตะสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยก็คือถ้าเราคบคนดีแล้วเนี่ยหรือเราได้รับความรู้รับคำแนะนำแล้วเราต้องลงมือปฏิบัติตามถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติตามหรือตั้งตนไม่ชอบตามหลักที่บัณฑิตหรือครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงสิ่งที่มันทำให้ใจของเราน้อมก็คือความศรัทธาความเชื่อถือความเลื่อมใสหากเรายังขาดความเลื่อมใสจริงๆขาดความศรัทธาในตัวบุคคลขาดความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือคนที่แนะนำเราอะไอ้การที่เราจะน้อมใจทำตามเนี่ยมันจะยากอะจะไม่เชื่อไม่ทำจะไม่ทำตามก็ถือเชื่อก็คำแบบลองทำดูถ้าเกิดวันใดก็แล้วแต่การกระทำของเราเนี่ยเป็นลองทำดูแล้วใจมันไม่ลงนะคะมันไม่สำเร็จลองทำเนี่ยไอ้ตัวพลังงานของใจที่มันกำลังลองอยู่เนี่ยมันไม่หยั่งความสำเร็จมันเกิดขึ้นไม่ได้หากใจมันไม่มาเต็มถ้าเราไม่เคยฝึกจิตหรือการเจริญภาวนาเองเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าไอ้คำว่าใจเต็มๆเนี่ยมันใช้ยังไงเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับเราเต็มแล้วเราตั้งใจแล้วแต่เราลองดูเนี่ยแต่มันไม่ได้การลองดูเนี่ยมันคือเหมือนกับใจมันยังไม่เชื่อไอ้ตัวความไม่เชื่อของใจเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาไม่ได้เพราะในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าสอนเรื่องของการเกิดปัญญาก็คือต้องมีความเชื่อทีนี้มันต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลน่ะก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเราคิดว่าอันไหนมันไม่ใช่อันนี้คือเทคนิคนะคะเผื่อว่าท่านญาติธรรมเนี่ยจะนำไปใช้กันสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าคิดว่าอันไหนมันไม่ใช่เนี่ยไม่ไปนั่งต่อว่าแล้วก็ไม่ไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าไม่ดีห่างออกมาเลยค่ะแล้วเราไปในสิ่งที่เราเชื่อมันคาราคาซังมันเหมือนเหยียบเรือสองแคมอะชีวิตมันไปต่อไม่ได้เสียเวลาค่ะสมมติว่าเรารู้สึกว่าสมมติเจออาจารย์ธรรมวรียกตัวอย่างเช่นเจออาจารย์ธรรมวรีอาจารย์ธรรมวรีแกพูดจริงหรือเปล่าสาธุค่ะคุณชาวอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณชาวเป็นธุระให้นะคะโอ้โหเห็นเส้นทางเดินทาง
เดินทางไปของคุณชาวแล้วสุดยอดจริงๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของจักรสี่ค่ะคุณชาวจักรสี่คือทางของความเจริญตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งมันจะมีมันจะวันนี้จะอธิบายเรื่องว่าทำไมอ่ะคนเราทำตามจักรสี่แล้วเนี่ยมันกลับไม่สำเร็จก็มีบางทีไม่สำเร็จค่ะมันมีเหตุปัจจัยร่วมด้วยไม่ใช่ว่าคนทำตามทั้งหมดแล้วมันจะสำเร็จแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราผิดในขณะที่เราทำตามแล้วมันไม่สำเร็จมันก็ได้บุญฟังแล้วงงไหมคือผลของการกระทำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องสำเร็จทุกเรื่องในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยแต่หัวใจที่มันยอมรับความไม่สำเร็จได้อันนั้นแหละค่ะคือความสำเร็จในพุทธศาสนามันอาจจะไม่ใช่ความสำเร็จทางโลกแต่มันเป็นความสำเร็จทางพุทธศาสนาอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่ะเจออาจารย์ธรรมวลีปุ๊บโอ้อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยมานั่งหาข้อผิดพลาดอะค่ะอันนั้นก็ไม่ดีแล้วก็ไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์ไปนั่งคุยกันอันนี้ก็ไม่ดีอันนู้นก็ไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดประชดหรือพูดอะไรนะคะเรากำลังแนะนำเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยอายุเนี่ยมันไม่ยืนค่ะ100ปีของเมืองมนุษย์นี่นางฟ้าเขาเก็บดอกไม้ดอกเดียวเองนะสั้นมากเอาเวลาของเราที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยทุ่มไปกับคนที่เราศรัทธาค่ะเราศรัทธาคนไหนคนไหนที่ดีแล้วแนะนำเราดีเนี่ยเราจะได้ทำตามเขาได้เลยมันจะได้เกิดประโยชน์กับตัวเองอย่าไปนั่งจับผิดคนที่เราไม่มีศรัทธาไปนั่งเอ้ยทำไมเขาเป็นวิปัสสนาจารย์เขาถึงยังงี้อยู่เขาเป็นวิปัสสนาจารย์ทำไมเขาถึงยังโง่นอยู่อะไรเงี้ยอันนี้อาจารย์ธรรมวลีไม่ได้กลัวนะคะว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเป็นห่วงเรื่องของเวลาแล้วก็เรากำลังพูดถึงเรื่องของธรรมะกันนะคะรายการธรรมวลีเป็นรายการบรรยายธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างอันเนี้ยมันก็คือถ้าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปเจอกับใครสักคนนึงสวัสดีค่ะคุณเป้าคุณพิพัฒน์ค่ะคือถ้าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปเจอกับใครสักคนนึงที่ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่ใช่สมมุติว่านะคะเจอแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่จะไม่เอาความรู้สึกไม่ใช่เนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์หรือเอาไปบอกต่อไปพูดถึงให้คนคนนั้นเสียแล้วก็สร้างกรรมกับตัวเองไม่เสียเวลาไปสร้างกรรมอะค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี่ยเราก็ถอยออกมาแล้วเราก็หาที่ที่มันรู้สึกว่าเราครบแล้วเขาบอกแล้วแล้วเราอยากทำดูด้วยความเต็มใจอันนี้คือวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เสียเวลาในการที่เราจะทำอะไรเพราะมันจะไม่สำเร็จคือถ้าเราขาดความศรัทธาแล้วเนี่ยความปัญญามันจะไม่เกิดกับเรื่องนั้นเลยเพราะว่ามันไม่เชื่อถือค่ะมันไม่เชื่อถือว่าการทำเนี่ยมันจะสำเร็จมันยังอ่ะมีน้องอยู่คนหนึ่งรู้จักกันแกก็อยากจะคุยค่ะให้ฟังว่าไปปฏิบัติธรรมมาแต่ตัวเองก็ไม่ได้ศรัทธานะอะไรอย่างเงี้ยแกมาเล่าให้ฟังบอกอาจารย์ไปที่นี่มาแต่ก็ไม่ได้ศรัทธานะแต่ก็ไปอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่ตัวเองก็ไม่ได้เชื่อหรอกก็ไปลองดูเขาสั่งให้ทำอะไรก็ตั้งสติดูคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างงี้ๆกันหมดเลยแต่ทำไมตัวเองถึงไม่เป็นล่ะแสดงว่ามันไม่จริงถ้าเกิดเรามีสติมันจะไม่เป็นก็เลยบอกเขาไปว่ามันมี2ประเด็นที่เราต้องเข้าใจคือ1ที่มันไม่เป็นเนี่ยแบบเขาเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่เชื่อในสิ่งที่เขาสอนหรือเขาแนะนำคือเราไปแบบไม่เต็มร้อยอะเราไปเนี่ยคล้ายๆจะจับผิดแต่ก็อยากลองไอ้หัวใจที่มันไปแบบเนี้ยมันลงไม่เต็มที่อะนะคะการที่เราไปแบบเนี้ยไอ้หัวใจที่มันไม่เต็มร้อยเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเปล่าแล้วมันก็เหมือนกับเราเนี่ยไปจับผิดเขาด้วยอันนี้เราบอกว่าทำไมไม่เหมือนเขาเรามีสติมันไม่ใช่เรามีสตินะคะคือใจที่มันไม่มีกำลังพอในความศรัทธาเนี่ยมันจะไม่สำเร็จอะไรอะถึงเขาจะผิดหรือเขาจะถูกเนี่ยถ้าเราคิดว่าที่นั่นเนี่ยมันยังไม่ใช่ที่ที่เราควรไปเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างลองคำนวณดูนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรได้บ้าง
แล้วเราเอาเวลาของเราเนี่ยเป็น3วันเป็น5วันเพื่อไปพิสูจน์ในสิ่งที่เราไม่เชื่อถ้าเราจะพิสูจน์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราควรพิสูจน์ในสิ่งที่เราคิดว่าเชื่อและเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดจะพิสูจน์สิ่งที่มันไม่เชื่อเนี่ยอย่าไปค่ะเวลาเกิดมาของมนุษย์มันไม่ได้มากพอที่จะพิสูจน์สิ่งที่มันไม่ใช่เราพิสูจน์สิ่งที่มันใช่ดีกว่าเราจะได้รู้ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงอย่างสมมุติว่าเอาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นเรารู้สึกว่าคนไหนเป็นคนไม่ดีแล้วเราไปตามจับผิดเขาอะค่ะไปตามจับผิดเขาเนี่ยคอยวันนึงไม่ทำอะไรเลยค่ะไปคอยจ้องจับผิดเขาอยู่เนี่ยสมมุติว่าเรารู้ความจริงว่าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยถามว่าเราได้อะไรถามว่าตัวเองอะจับผิดคนหรือเปล่าไม่ได้จับผิดนะคะแต่ช่างสังเกต เหมือนกันหรือเปล่าคือคำว่าช่างสังเกตเนี่ยหมายถึงอะไรคือไม่ต้องไปตามจับเขาว่าเขาทำอะไรบ้างอะเราเอาตัวเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วเราก็เจริญสติของเราไปคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยทุกๆคนเนี่ยคือการเรียนรู้จิตของเราที่มันเกิดขึ้นใหม่ในการกระทบกับคนทั้งหลายถ้าเกิดคนที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่เข้ามาครั้งใดก็เพียงแค่เรามีสติอยู่กับเขาให้เข้าใจดูนานๆดูบ่อยๆดูแบบมีความยุติธรรมดูอย่างมีสติไม่ได้ดูแบบหาความผิดแต่ดูแบบหาความเข้าใจเข้าใจให้เข้าใจให้ได้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรถ้าเราเข้าใจเขาได้เนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาของเราได้เหมือนกันในข้อเสียของเขาคือข้อเสียของทุกคนที่มีต่อเราเนี่ยมันทำให้เราแก้ไขปัญหาตัวเราเองได้ค่ะสมมุติคนนี้เขาไม่ชอบเราเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ได้ยุ่งกับเขาเยอะถ้าเขาไม่ชอบเรานะคะเราก็จะไปยุ่งกับเขามากอะไรเขามากมันก็ไม่มีความหมายอ่ะหรือแม้กระทั่งการทำงานเองเนี่ยการทำงานเองเนี่ยอย่างคนที่ทำงานแล้วรุ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือกันอย่างเช่นเราเห็นไหมทำงานอย่างเมื่อก่อนเราเห็นการทำงานของรัฐบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเกียร์ว่างพอคนที่มีอำนาจเนี่ยสั่งการไปเนี่ยปรากฏว่าคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ทำตามคำสั่งเกิดภาวะเกียร์ว่างขึ้นมาคือมันไม่เดินหน้าเพราะว่าเขาไม่เข้าเกียร์เดินหน้าเขาไม่ร่วมด้วยแค่คนที่ต่ำกว่านะคะหรือใต้บังคับบัญชาไม่ร่วมด้วยเนี่ยก็ไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดทำงานเป็นองค์กรแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เหนือกว่าเราคนที่เหนือกว่าเราเนี่ยเขาไม่ชอบเราขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เราคิดทำแบบนี้ดีนะทำแบบนี้ดีนะเราอธิบายเราให้เหตุผลว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเขาจะไม่มีทางฟังในสิ่งที่เราพูดคนมันไม่ชอบอ่ะพูดยังไงเนี่ยมันก็ไม่ถูกเราเอาความคิดของเราเลยไปโกรธเขานะคะเราเอาความคิดของเราที่ดีๆเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้ในที่ที่เหมาะสมดีกว่าอย่าไปโกรธคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือที่อยู่เหนือกว่าเราแล้วไม่ชอบเราเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาไม่ชอบเราเรารู้แล้วว่าเขาไม่โอเคกับเราเราก็ไม่ต้องเอาสิ่งที่ดีอันนี้ไปใช้กับเขาแค่นั้นเองอย่าไปโกรธเขาให้ใจของเรามันเสียคุณภาพของจิตที่เป็นกุศลจิตเป็นกุศลคือจิตที่มีคุณภาพค่ะถ้าเกิดคุณโกรธเมื่อไหร่เนี่ยจิตของคุณเนี่ยจะตกจากคุณภาพที่เป็นกุศลทันทีเลยอย่าไปเสียใจกับคนที่อยู่เหนือกว่าเราหรืออยู่เหนือบังคับบัญชาเราหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เราร่วมงานด้วยที่เขาไม่ชอบเราให้เก็บสิ่งดีๆที่เราปรารถนาดีแล้วเรานำเสนอแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาด่าเราหรืออะไรเราเนี่ยเก็บเอาไว้ค่ะแล้วก็หาที่ที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดเรายังหาที่ทำที่เกิดประโยชน์ไม่ได้เนี่ย
เราก็อดทนเดี๋ยวเราจะไปอธิบายเรื่องต่อไปเรื่องนี้ที่บอกว่าบางคนเนี่ยทำตามคำสอนพุทธเจ้าทุกอย่างเลยนะพุทธเจ้าสอนให้คบคนดีก็คบพุทธเจ้าสอนให้ทำตามก็ทำแต่ทำไมล่ะมันถึงไม่ได้ดีอันนี้แหละค่ะคือตัวแปรของเรื่องที่เราจะคุยกันข้อต่อไปข้อต่อไปของจักรสีอันนี้คือธรรมที่ทำให้เจริญจักรสีเนี่ยคือหมวดธรรมที่ทำให้คนเนี่ยเจริญแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบางทีมันไม่เจริญเพราะอะไรมันอาจจะถ้าดูทางโลกเนี่ยมันอาจจะไม่เจริญทางโลกแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นทางธรรมเนี่ยยังไงก็เจริญถึงมันจะไม่ประสบความสำเร็จมันก็เจริญหลายครั้งขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะท่านอธิธรรมอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีปัญหามีการใส่ร้ายป้ายสีกันอะไรกันคนก็ไม่เข้าใจเราเยอะแยะไปหมดเลยตอนนั้นลึกๆก็แอบเสียใจนะอารมณ์เนี่ยขออนุญาตพูดแล้วกันค่ะแต่ก็มีคนไปสื่อสารต่อไปอีกแบบผิดๆน่ะเล่าให้เขาฟังว่าตอนนั้นมันอารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับมองขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะให้น้ำตาเนี่ยมันย้อนกลับไปที่ตัวไม่ให้น้ำตามันไหลมันเสียใจหัวใจที่มันทุ่มเททำงานแล้วมีแต่คนไม่เข้าใจแล้วมันไม่มีคนเข้าใจเลยนะหรือคนที่เข้าใจก็ไม่กล้าที่จะออกมาช่วยคนที่เข้าใจเราอ่ะมันมีจริงค่ะแต่พอถึงเวลาเนี่ยหน้างานเนี่ยทุกคนกลัวที่จะเดือดร้อนเพราะว่าไอ้คนที่ทำร้ายเราเนี่ยมันมี power มันมีอำนาจเขาก็กลัวจะเดือดร้อนทำตัวเป็นพวกเรามากก็ไม่ได้กลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะไม่เข้าใจนี่คือโลกค่ะโลกกระทำ8สวัสดีค่ะคุณตั้มโลกกระทำ8ทีนี้พอเราก็เลยบอกว่ามันเศร้าซะจนแทบจะเงยหน้าเนี่ยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าให้น้ำตาเนี่ยมันไหลลงไปที่คอให้มันไหลกลับไม่ให้มันไหลออกมาคือพยายามที่จะเข้มแข็งแล้วตอนนั้นเวลานั้นอดทนได้นะถ้าโดยในความของศีลเนี่ยอดทนที่จะไม่ให้อารมณ์ทั้งหมดเนี่ยแสดงออกมาให้คนอื่นรู้สึกว่าฉันโกรธแต่โกรธค่ะตอนนั้นคิดว่าตัวเองไม่ได้โกรธนะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นวิปัสสนาอาจารย์เลยแต่ก็ปฏิบัติธรรมแล้วคิดว่าไม่ได้โกรธเพราะว่าไม่ได้แสดงอาการแต่ความจริงโกรธแต่ไม่แสดงเฉยพอมาเป็นวิปัสสนาอาจารย์แล้วเนี่ยเข้าใจอารมณ์ตอนนั้นแล้วว่าโกรธมากโกรธแต่มันพยายามที่จะข่มใจตัวเองตอนนั้นโกรธค่ะโกรธแล้วก็เสียใจน้อยใจคนที่เห็นว่าเราถูกนั่นแหละแต่ก็ไม่กล้าที่จะออกเพราะว่ากลัวว่าจะมีเรื่องกับคนที่มีอำนาจแต่ว่าในทางโลกเนี่ยมองเลยว่าเราเป็นผู้ที่พ่ายแพ้เป็นผู้พ่ายแพ้ทางโลกนะคะคนก็สมน้ำหน้ากันว่าดูสิแบบโดนกระทำแล้วก็ไม่มีใครช่วยแล้วคนก็ไม่มีอะไรเลยอีกเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตตัวเองมีเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งค่ะแต่ว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยมันมองอยู่ทางโลกเนี่ยมันคือเราแพ้ทางโลกหมดเลยล้มเหลวอะค่ะล้มเหลวถูกบล็อกถูกสกัดถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ในทางธรรมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราชนะทางธรรมก็คือเราไม่ให้อารมณ์ความโกรธเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเสียผู้เสียคนไม่ทำให้เราไปทำร้ายคนอื่นไม่ทำให้เราไปด่าใครไปว่าใครไปนินทาคนอื่นเลยพอเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้เจ้าความเสียใจวันนั้นที่อดทนอะแล้วอดทนที่จะไม่พูดไม่ว่าอะไรใครเนี่ยมันกลับเปลี่ยนแปลงตกผลึกกลายเป็นความภูมิใจค่ะท่านที่ทำกลายเป็นความภูมิใจว่าเฮ้ยวันนั้นน่ะเราผ่านมันมาได้ยังไง
เราผ่านไปได้ยังไงมันกลับกลายเป็นความภูมิใจที่เราเนี่ยไม่ได้ไปตอบโต้ที่เราไม่ได้ไปตอบโต้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยในทางโลกเนี่ยทุกคนอาจจะดูว่าเราล้มเหลวแต่เมื่อเวลาผ่านไปเชื่อหรือเปล่าคะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งโพสต์ที่เฟซบุ๊กว่าวันหนึ่งแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะเขาก็อ่านด้วยโพสต์เฟซบุ๊กว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเสียใจทั้งๆที่ตัวเองไม่ผิดวันนั้นฉันน้ำตาตกเข้าไปที่หัวใจไม่ได้ตกออกมาบนพื้นดินเขียนตอนนั้นเขียนเรื่องนี้น้ำตาของฉันวันนั้นมันตกลงไปในที่ใจมันเสียใจพอมาวันนี้เนี่ยฉันมองเห็นความสวยงามของโลกที่มันแตกต่างสีดำถ้ามันจะโดดเด่นขึ้นมามันต้องมีสีขาวสีขาวถ้ามันจะโดดเด่นขึ้นมามันต้องมีสีดำเพราะฉะนั้นคนดีเองเนี่ยจะดูโดดเด่นขึ้นมาก็ต้องมีคนชั่วคนชั่วจะโดดเด่นขึ้นมาก็ต้องมีคนดีโลกมันสวยงามแบบนี้หากเรามองมันเป็นพอเกิดความเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขียนเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักกันที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วด้วยกันเนี่ยเข้ามาเลยค่ะวันนั้นเนี่ยเข้าใจมากเลยผ่านมาแล้วเนอะอะไรอย่างเงี้ยคนที่เห็นเราเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยแล้วไม่ออกมาช่วยเหลืออะไรเราเลยเพราะว่าเขากลัวเดือดร้อนเนี่ยเขาออกมาแสดงความคิดเห็นเพราะว่ามันเลยมาแล้วอ่ะเราก็เลยบอกเออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนเห็นเราอยู่นะว่าเราเนี่ยกำลังเผชิญกับอะไรแต่ด้วยภัยของคนพาลคนพาลเนี่ยเป็นภัยค่ะคนที่เขายังกลัวอยู่ยังไม่กล้าอยู่เนี่ยเขาก็ยังไม่กล้ายุ่งกับคนที่กำลังถูกทำร้ายเพราะว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าสับสับถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าดวงมันกำลังตกอ่ะใครเข้าไปยุ่งด้วยเนี่ยมันเดือดร้อนอยู่แล้วเขาก็จะไม่ยุ่งกับคนที่กำลังตกอยู่เพราะฉะนั้นคนเนี่ยเขาจะยุ่งกับคนที่กำลังขึ้นเขาไม่ยุ่งกับคนที่กำลังตกอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนกลัวนอกจากว่าตัวเองเคยมาแล้วนะคะยุ่งกับคนที่กำลังตกอยู่เกิดอะไรขึ้นเดือดร้อนจริงๆค่ะคนที่กำลังถูกรังแกกำลังถูกใส่ร้ายกำลังถูกอะไรต่างๆนะคะปรากฏว่าเราออกไปรองรับค่ะออกไปแบบเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปช่วยเลยเฮ้ยอย่าไม่เป็นไรปกป้องเขาเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนทิศเลยค่ะถ้าเป็นปืนเนี่ยก็เปลี่ยนทิศเลยค่ะเปลี่ยนกระบอกปืนมาทางเราแทน เคยเดินมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบคือกระบอกปืนที่จะยิงไอ้คนนั้นอ่ะเปลี่ยนมาเป็นยิงเราแทนเลยค่ะเขาต้องจัดการกับไอ้ตัวที่มันป้องกันก่อนเพื่อที่เขาจะได้กลับไปจัดการกับคนที่เขาต้องการจะจัดการมันเป็นสีสันของชีวิตน่ะตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะสนุกถ้ามันมองโลกเป็นเนี่ยมันยังไงก็สนุกนะคะเอาง่ายๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชมใครสักคนนึงเราชมคนเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุยกันอยู่ในโรงครัวชมกันเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคนที่ถูกชมเนี่ยก็บอกจริงเหรอเราก็เลยบอกว่านี่แหละความสุขของคนเนี่ยที่มันไม่เท่ากันเพราะอะไรความสุขของคนที่มันไม่เท่ากันเพราะว่ามุมมองของเราเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างคนเขาชมเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นคำพูดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเขาจะชมเราด้วยความจริงใจหรือจะชมเราด้วยความไม่จริงใจเนี่ยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคำพูดที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ล่วงเกินเราขอบคุณเขาซะที่เขาไม่ล่วงเกินเราแค่นั้นเองแต่เนี่ยทั้งที่เขาขอบคุณเขาชมเรานะแต่เรากลับบอกว่าจริงเหรอกลับไปพูดทำนองว่าเขาเนี่ยพูดเล่นหรือเปล่าหรือบางคนพูดไม่จริงหรือเปล่าเหมือนกับไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันเหมือนกับการดูถูกสวัสดีค่ะคุณอ้อยคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคำพูดของเราบางอย่างเนี่ยเรากำลังดูถูกคนอื่นอยู่อย่างเช่นเขาชมเราว่าเนี่ยอร่อยนะลองดูนะคะว่าเรามีสติพอหรือเปล่าอร่อยนะ
อุ้ยอร่อยเนอะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชมเราจริงใจหรือก็จะชมเราไม่จริงใจเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้คำว่าจริงเหรอใช่เหรออะไรเงี้ยทั้งที่ลึกๆแล้วเนี่ยเราทำกับข้าวเนี่ยเราก็ต้องการให้คนชมเราว่าอร่อยอยู่แล้วถึงมันจะไม่อร่อยก็เถอะแต่พอเขาชมเราว่าอร่อยเนี่ยเรากลับไปพูดอย่างนี้อีกมันต้องมีมารยาทไอ้การมีมารยาทเนี่ยมันคือสติค่ะสติในการอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะมันต้องมีมารยาทอ่ะขอบคุณมากลองดูนะถ้าเราไม่มั่นใจแล้วบอกแต่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ลองดูอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบอย่างเงี้ยค่ะญาติธรรมแต่ทีนี้จริงๆเหรอใช่เหรอยิ่งเสียงแบบไม่เชื่อเนี่ยยิ่งเสียงว่ามันไม่ใช่เนี่ยคือมันกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยจิตใจไม่ดีไงเราเลยไม่มีโอกาสในการหาความสุขกับสิ่งที่ดีได้ต้องไปคิดเยอะค่ะเกิดมาบนโลกใบนี้เรื่องที่ควรคิดเยอะมันมีอยู่เรื่องที่ควรคิดน้อยมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องคิดเยอะทุกเรื่องนะคะคำว่าโยนิโสมนสิการในความหมายในพุทธศาสนาเนี่ยคือโยนิโสมนสิการก็คือการพิจารณาด้วยอุบายอันแยบคายการพิจารณาด้วยอุบายอันแยบคายก็คือมีสติสัมปชัญญะก็คือปัจจุบันสติที่ทันปัจจุบันทีนี้อะไรคือปัจจุบันล่ะสถานการณ์เหรอหรืออะไรคำว่าปัจจุบันในที่นี้เพราะว่าหลายคนที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติธรรมไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจคำว่าปัจจุบันก็คือสิ่งที่ทำอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวสถานการณ์ปัจจุบันอันนี้คือปัจจุบันของคนที่เข้าใจแต่สำหรับนักวิปัสสนากรรมฐานคำว่าปัจจุบันเนี่ยคือกายกับใจเท่านั้นนักปฏิบัติเนี่ยคำว่าปัจจุบันเนี่ยคือกายกับใจในขณะที่เราคุยกับคนอื่นอยู่ใจของเราเนี่ยมันเกิดกุศลหรืออกุศลมันเกิดโกรธเกิดรักเกิดชังเกิดอาการจับผิดเกิดอาการระแวงถ้าเรารู้ใจของเราว่ามันเป็นอะไรอยู่ในการที่เรากระทบกับคนอื่นหรือการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเราจะรู้เลยว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันคืออะไรถ้าเราปฏิฆะหรือเราปฏิเสธคนคนนั้นเราไม่ชอบเนี่ยการฟังของเราเนี่ยเราจะคิดไม่ดีกับสิ่งที่เราฟังโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตของเรามันไม่ดีในขณะที่ฟังเนี่ยเราจะไม่ตอบอะอย่างอาจารย์ธรรมวลีก็เป็นไม่ใช่พระอรหันต์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวอคติเนี่ยบางทีมันมีอยู่แล้วคนนี้ก็รักรู้สึกชอบเป็นพิเศษคนนี้ก็ชังคนนี้ก็รู้สึกไม่โอเครู้สึกว่าคนนี้ไม่โอเคอะแต่พอเขาพูดอะไรกับเราเนี่ยหรือเขามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเราเนี่ยตึงจะตั้งสติเห็นจิตของเราที่มองเขาแล้วถ้าเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราก็ยังไม่พูดอะไรออกไปเพราะว่าคำพูดที่มันเกิดขึ้นจากความที่เรามีอคติเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วมันเกิดวิบากกรรมด้วยการที่เราพูดด้วยจิตของเราที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้รับคนที่พูดกลับมาเป็นอกุศลที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับวิบากกรรมตัวเองในเรื่องนี้พอมีคนที่พูดถึงเราในมุมที่เป็นอกุศลเนี่ยมันเหมือนกับการได้ใช้หนี้อ่ะทุกครั้งเลยทุกครั้งที่พูดถึงเราแบบอกุศลเนี่ยหรือว่าเราด้วยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยพอเราได้ยินคนมาบอกเราเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกโกรธเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่โกรธเลยไม่มันน่าจะเป็นผลจากการที่เราฝึกมานานไม่โกรธเลยค่ะมันรู้สึกว่าเออใช้หนี้ไปอีกครั้งและมีสติในการรับฟังแล้วก็ใช้หนี้จบไปละมันเป็นเราที่ชั่วร้ายในอดีตนั่นเองแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือคนที่ทำกับเราคนที่ทำกับเราก็กรรมหนักเพราะเราก็มีสติคนที่มีสติพยายามที่จะมีสติหรือพยายามที่จะทำบุญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็คือคนที่พอที่จะมีบุญบ้างเมื่อพอมีบุญบ้างเนี่ยเมื่อพอมีบุญบ้างแล้วเนี่ยคนที่ทำอ่ะมันก็จะกรรมหนักสิ่งที่เป็นห่วงก็คือกรรมหนักของคนที่ทำเพราะว่าเขาขาดสติคะเขามีไอ้ตัวกิเลสเนี่ยเป็นตัวนำในการคิดในการมองในการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องของกรรมว่าสัตว์โลกเนี่ยย่อมเป็นไปตามกรรม
พอเรากระทบกับอะไรเจอกับอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะมักจะไปกับเรื่องนั้นเลยโดยที่เราเนี่ยไม่มีสติอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีถูกคนด่าถูกคนนินทาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราถูกด่าปุ๊บเนี่ยจะเอ้ยทำไมต้องด่าเราด้วยล่ะเนี่ยเราก็จะแบบรู้สึกไม่พอใจพอไม่พอใจปุ๊บเราก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งที่คนที่ด่าเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาเนี่ยพอเราได้ยินปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับได้ใช้กรรมจริงๆนะทุกครั้งที่คนทำร้ายไม่ว่าจะเป็นด้านไหนตัวเองจะตั้งสติแล้วก็ดูนิ่งๆมันเหมือนกับเราได้ใช้กรรมไปหนึ่งครั้งอะเหมือนกับใช้นี่นี่มันจะหมดแล้วค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยมีทางหลีกนี่หลีกเลี่ยงนี่ค่ะพอมีใครทำร้ายเราเนี่ยมีใครมาว่าเราเราก็มีวิธีหาทางออกให้กับตัวเองแล้วบางทีเนี่ยทางออกของเราเนี่ยกลับไปทำร้ายไอ้คนที่มันทำเราทำให้คนที่ทำเราเนี่ยเสียหายหรือสร้างวิบากกรรมใหม่โดยที่เราเนี่ยเพียงแค่หาทางออกให้กับตัวเองคือทุกครั้งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไม่กล้าสร้างกรรมเก่ากลับก็คือมีกรรมมาเนี่ยแต่มันหลบกรรมไงคะหาทางออกให้กับตัวเองได้แต่เดี๋ยวนี้พยายามที่จะไม่หาทางออกทั้งที่รู้ทางออกนะทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าคนทำร้ายเราเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงถึงจะรอดรู้วิธีรอดเลยค่ะแต่ไม่ไปเฉยเพราะต้องการที่จะใช้ให้มันหมดมันจะได้จบเป็นแบบนั้นต้องการที่จะใช้กรรมเนี่ยให้มันหมดมันจะได้จบถ้าเรามีวิธีของเราที่จะรอดเนี่ยมันก็ไม่จบสักทีเนี่ยนะคะแล้วอีกอย่างนึงมันก็ใช้มานานพอสมควรแล้วมันน่าจะเบาบางแล้วก็รู้สึกว่าลึกๆอยู่ภูมิใจทุกทีเมื่อก่อนเนี่ยพอมีกรรมเก่ามันเข้ามาเนี่ยตัวเองจะรู้สึกเสียใจมาตลอดเลยลึกๆแต่มันต้องอดทนต่อความรู้สึกเสียใจแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกับมองเห็นเป็นเหมือนกับถ้าเกิดในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าเศษกรรมมันมองเหมือนเศษกรรมมากกว่าถึงกรรมมันจะดูใหญ่แต่ว่าสำหรับเราดูเล็กอ่ะมันเลยเป็นเศษค่ะเป็นเศษกรรมที่เข้ามาแล้วก็ทบกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มองอยู่ทางโลกคนอื่นจะดูเราดีนะคะทางโลกเนี่ยเขาก็ดูเราไม่ประสบความสำเร็จเขาอาจจะสมน้ำหน้าเราหรือเขาจะอะไรก็แล้วแต่สวัสดีค่ะคุณเอนะคะคือมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยเพราะมันต้องเป็นกรรมที่เราต้องรับไงแต่ในทางธรรมเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้ถ้าเราอยู่กับมันเป็นแบบนี้มันนึกถึงพี่น้องมันนึกถึงญาติของเรานึกถึงกัลยาณมิตรของเราเนี่ยที่เขาทุกข์แล้วก็มาหาเราจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นวิปัสสนาอาจารย์มา15ปีแล้วค่ะเป็นวิปัสสนาอาจารย์ตั้งแต่อายุ35นะคะนะอยู่35 45โอ้นานอะนานกว่าอีกนานกว่า15ปีนะคะ35ถึง45มันก็10ปีแล้วเนาะนานรู้สึกนานแล้วนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเป็นมานานที่เล่าเขาว่าเป็นมานานเนี่ยไม่ได้เอามาคุยเรื่องอะไรแต่กำลังจะบอกว่ารับฟังปัญหาของคนเนี่ยเยอะมากการเก็บข้อมูลของคนที่เป็นปัญหาเนี่ยก็เยอะแต่กลายเป็นว่าเพราะเรารับปัญหาบ่อยๆแล้วเราเลยไม่มีอะไรบางทีคนกลัวนะคะมาเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาอย่างนี้กลัวเราจะไปเล่าต่ออะไรเงี้ยเราบอกไม่หรอกคือเราฟังมาเยอะมากพอที่จะไม่รู้จะไปพูดเรื่องของคนอื่นทำไมพอเราถึงเวลาของตัวเองเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างนั้นมากกว่าคนก็จะมาเล่าปัญหาเยอะแยะไปหมดมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือที่อธิบายให้ฟังไปสักครู่นะคะว่าถ้าเกิดกัลยาณมิตรศีลกรรมฐานหรือทุกคนที่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดอันเนี้ยเขาจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เขาเป็นเลยอันนี้แหละค่ะคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยคือบุพเพกตปุญญตาบุพเพกตบุญญาตาเนี่ยคือต้องมีบุญมาปางก่อน
เช่นเราอยากจะมีอำนาจคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งอยู่สองสิ่งคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องการกับสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ต้องการเนี่ยแบ่งเป็น4อย่างสิ่งที่ไม่ต้องการก็แบ่งเป็น4อย่างทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมคือธรรมที่มันคู่กับโลกไปเนี่ยโดยมีสังคมเนี่ยเป็นตัวแปรในการอยู่ร่วมกันของพวกเราถ้าไม่มีสังคมไอ้โลกธรรมนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นมันมีการกระทบกันระหว่างเราในพุทธศาสนาของเราเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นที่ตั้งของการกำหนดวิปัสสนากรรมฐานที่เราเรียกว่าอายตนะอายตนะมันคือประตูที่ทำให้เราเนี่ยกระทบกันเจอกันไปเจอกันมาคุยกันได้ยินเสียงกันเห็นกันอะไรกันสารพัดเขาเรียกว่าอายตนะเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาเลยนะคะแต่บางทีเราลืมไงคะเราลืมว่ามันเป็นเราก็เลยไม่ได้ไปสนใจมันแบบนั้นบุพเพกตบุญญตาเนี่ยคือคนที่เคยทำบุญไว้ปางก่อนมันต้องมาสนับสนุนอย่างเช่นเราเกิดในสถานที่ที่ดีเราเจอคนดีแล้วเราทำความดีแล้วในเวลาเดียวกันมันมีบุญที่ดีของเราเนี่ยเข้ามาสนับสนุนมันจะประสบความสำเร็จเจริญจากสี่เนี่ยเขาเรียกว่าทางของความเจริญดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนบอกอาจารย์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมีอุปสรรคพ่อไม่เข้าใจแม่ไม่เข้าใจสามีภรรยาพี่น้องเพื่อนฝูงไม่เข้าใจในความดีที่เราทำเราเลยไปไม่ได้ทีนี้คำว่าจุดหมายหรือที่ตั้งที่เราจะเดินไปสู่ความสำเร็จอันนั้นน่ะมันมีอยู่เราต้องถามหัวใจของเราก่อนว่าหัวใจของเราเนี่ยยังต้องการไปที่จุดหมายนั้นหรือเปล่าถ้าเราต้องการไปที่จุดหมายนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในด้านไหนพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายสถานการณ์ต่างๆที่มันไม่เอื้ออำนวยเนี่ยมันก็คือทางผ่านของจุดหมายนั่นเองทุกคนเกิดมาไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่มีอุปสรรคแต่คุณจะผ่านมันไปยังไงบางทีมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่ว่าถ้าผ่านมันต้องผ่านให้ได้บางเรื่องบางราวเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องยอมรับความจริงต้องอดทนบางทีเนี่ยการคุยหรือการพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเสมอไปบางทีการปล่อยให้เวลามันทำงานบ้างแล้วเราอดทนที่จะทำความดีอื่นๆไปก่อนที่มันมีส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อจุดหมายทำอย่างอื่นก่อนก็ได้ค่ะสมมติว่าเรามีจุดหมายในการสร้างความดีเนี่ยแต่ความดีอันเนี้ยเราต้องการที่จะทำเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับมันไปต่อไม่ได้หัวใจของเราเนี่ยอย่าไปหยุดที่จะเดินต่อแต่เพียงแค่การที่เราไม่ทำต่อแล้วคนอื่นเข้าใจว่าเราไปไม่ถึงจุดหมายอย่าเอาความเข้าใจของคนอื่นเนี่ยเป็นที่ตั้งของการดำเนินชีวิตถ้าเรายังรู้หัวใจของเราอยู่ว่าเรามีจุดหมายให้เรารักษาจุดหมายของเราในใจเอาไว้ให้เวลามันจัดการวันหนึ่งถ้าเรากลับมาสู่จุดหมายของเราสำเร็จเขาจะรู้เองว่านี่คือวิธีการของเรามันไม่สามารถที่จะเอาความคิดหรือเอาการยอมรับของคนอื่นเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดหัวใจของเราได้ตลอดไปบางทีเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองนะเท่านั้นการที่เราจะให้คนอื่นเข้าใจเราทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งเราเองเนี่ยเรายังไม่เข้าใจคนทุกคนเลยเราจะให้คนอื่นมาเข้าใจเรามันเป็นไปไม่ได้อะบางช่วงเวลาเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องสามารถที่จะเดินไปได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียวนะคะแฟนคลับมาแล้วค่ะแม่ชีสีดามันนั่งฟังอยู่ข้างๆค่ะแม่ชีนะคะแม่ชีปีนี้อายุเท่าไหร่นะคะ77มานั่งฟังอยู่ด้วยสองวันเมื่อวานก็มาค่ะมานั่งฟังอยู่ข้างๆค่ะก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้จบในวันนี้นะคะเพราะว่าเหลือเวลาเหลือประมาณ5นาที
แต่บางทีเนี่ยด้วยความที่เรามีบุญเราไม่มีบุญเก่าคำว่าบุญเก่าในที่นี้มีอยู่2แบบคือบุญเก่าจริงๆเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมาฉลาดเกิดมามีบารมีตั้งแต่ชาติที่แล้วแหละตัวเองเคยเขียนเรื่องนี้ในบทความสั้นๆที่ Facebook ว่าคนบางคนเนี่ยเกิดมามีทุกอย่างเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมาฉลาดเกิดมามีอำนาจเกิดมามีวาสนาและเป็นบุญของเขานะคะถ้าเขาจะทำความดีเนี่ยมันจะเป็นทุนที่สูงมากเพราะเขาสามารถทำได้เยอะอย่างเช่นเอาง่ายๆคนที่มีบารมีมากๆค่ะบอกบุญคนเนี่ยเขาเชื่อค่ะหรือคนมีบารมีมากๆชวนคนทำอะไรเนี่ยเขาทำตามค่ะมันมีเสน่ห์มันมีอะไรหลายๆอย่างเราใช้บุญเป็นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้บุญมากๆเนี่ยเรานำคนทำความชั่วก็ได้ด้วยไอ้ความที่เรามีบุญเก่าเนี่ยเราทำอะไรมันก็สำเร็จอันนี้เขาเรียกว่าบุพเพกตบุญญาตาคือมีบุญเก่าถ้าเราทำบุญเก่าได้ถูกต้องมันก็อยู่ในจักรสี่แต่นี้เกิดเราเอาบุญเก่ามาใช้ผิดเนี่ยเอาความสวยไปหลอกคนเอาความมีอำนาจใช้ในทางที่ผิดอะไรแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นถ้าชั่วมันก็จะชั่วคูณเข้าไปเพราะว่าคนที่ไม่มีวาสนาคนที่ไม่มีบารมีเก่าคนที่ไม่มีอำนาจเนี่ยจะทำความชั่วเนี่ยมันก็ทำยากมากทำยากมากอ๋อคิดถึงคุณก๊อฟกับคุณเตยอ๋อคุณดวงพรคุณอ้อยค่ะคุณเตยกับคุณก๊อฟเนี่ยขออนุญาตพาดพิงถึงนะในสิ่งที่ดีเป็นผู้ที่มีบุญเก่าจริงๆตัวเองมองทีไรก็ชื่นชมตลอดเลยเพราะว่ามีทุกอย่างครบหมดเลยค่ะมีทุกอย่างครบแล้วเขาก็ทำอะไรก็จะง่ายต่อบุญเก่าอะค่ะไม่รู้เกิดมาชาติหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเลยเพราะว่าชาตินี้ก็สุดยอดแล้วนะคะแล้วก็ยังพัฒนาบุญของตัวเองเอาบุญต่อบุญนะคะไม่เอาบุญไปทำอย่างอื่นที่ผิดอย่างเงี้ยก็เรียกว่าคนมีบุญต่อบุญแต่ทีนี้เนี่ยบางคนบอกทำบุญแล้วทำไมมันไม่ได้บุญไอ้ทำบุญแล้วมันไม่ได้บุญเนี่ยมันมีปัจจัยอะค่ะเขาเรียกว่าขอโทษทีนะคะจดเอาไว้อยู่ไม่ได้จดเอาไว้ค่ะเขาเรียกว่าวิบัติกับสมบัติไอ้ตัวนี้คือตัวสนับสนุนให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จบางคนเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่ามันมีวิบัติอยู่มันเป็นตัวแปรของที่มันเป็นกรรมเก่าอะค่ะที่มันทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่ามันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในทางโลกแต่ในทางธรรมเนี่ยถ้าเราเจอสถานการณ์ที่มันทำให้เราเนี่ยดูว่าไม่สำเร็จโดยเฉพาะเรื่องที่เราถูกทำร้ายทั้งจิตใจถูกทำร้ายทั้งร่างกายถูกทำร้ายทั้งทรัพย์สินต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแต่เราสามารถที่จะอยู่กับมันได้โดยที่ใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติมันกลับกลายเป็นความสำเร็จทางธรรมที่สูงค่ามากๆเลยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยวิบัติมีหนึ่งคือศีลวิบัติก็คือความวิบัติแห่งศีลนะคะถ้าศีลวิบัติเนี่ยเราขอโทษทีค่ะคติวิบัติก็คือเราเกิดมาในที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเราทำตามหลักของจักรศีลแล้วล่ะเราพยายามที่จะอยู่ในที่ที่ดีเราพยายามจะคบคนดีเราพยายามทำความดีแต่ว่ามันมีไอ้ตัวเนี่ยมันไม่ใช่บุพเพกตบุญญาตาไงมันกลายเป็นวิบัติในที่นี้เนี่ยหมายถึงคติมันเกิดในที่ที่ไม่ดีนี่แหละค่ะกลายเป็นอุปสรรคของเราละมันองค์ประกอบมันไม่ได้สวัสดีค่ะพี่อ้นนะคะองค์ประกอบมันไม่ได้พอองค์ประกอบมันไม่ได้มันจะยากมันทำให้เราเนี่ยสำเร็จได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความพยายามแล้วก็วางใจเป็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สำเร็จอันนี้แหละค่ะคือตัวแปร อุปธิวิบัตินะก็คือวิบัติแห่งร่างกายอย่างเช่นเอาเขาเราอยากจะเป็นสมมุติเราอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยหรือเราอยากจะเป็นคุณหมอแต่ว่าเกิดมาชาติเนี้ยสติปัญญาเราไม่ดีเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอุปธิวิบัติมันเป็นไม่ได้มันเรียนยังไงมันก็เรียนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนทิศละค่ะให้มันเหมาะสมกับเราถ้าเกิดเป็นบัณฑิตหรือเราอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสเราอยากจะเป็นทหารเราเป็นผู้ชายเราอยากเป็นทหาร
แต่ไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยไม่ผ่านสายตาสั้นถ้าเกิดไปเรียนแล้วสั้นไม่เป็นไรแต่ก่อนจะเรียนต้องห้ามสั้นสายตาสั้นบุคลิกไม่ดีความสูงไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าอุปธิวิบัติคือมันทำให้เราไม่ไปถึงความสำเร็จอะนะมันทำให้เราไม่ไปถึงแล้วมันก็ต้องหาอะไรที่มันเหมาะสมกับเราการละวิบัติมาไม่ถูกการอย่างยุคนึงเขาเคยนิยมคนที่เป็นแบบเนี้ยอย่างเช่นสมัยก่อนดาราเนี่ยเขานิยมดาราสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน้าตาญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยโหดังมีอยู่ยุคนึงบางยุคนึงเนี่ยเขาก็นิยมหน้าตาแบบฝรั่งดาราที่ดังๆเป็นนางเอกอะแต่ไอคนหน้าญี่ปุ่นเนี่ยดันมาเกิดในยุคที่เขานิยมหน้าฝรั่งก็เป็นอันนี้ค่ะการละวิบัติมาผิดเวลาทั้งที่ดูสวยน่ารักเลยนะญี่ปุ่นเลยนะแต่คนเขาไม่นิยมอะอย่างแม้กระทั่งความฉลาดของคนเนี่ยแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าแบบเนี้ยเป็นคนดีแต่คนในยุคเนี้ยเขาไม่ชอบคนแบบเนี้ยเขาชอบคนแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าการละวิบัติคือมันเกิดผิดเวลามันไม่เหมาะคุณไม่เหมาะกับเวลานี้อย่างเงี้ยมันก็จะวิบัตินะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือประโยคะวิบัติความเพียรของคุณไม่เพียงพอค่ะความเพียรไม่เพียงพอก็ทำให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรเนี่ยในจักรสี่เนี่ยมันมีการเกิดพร้อมมันมีการคบบัณฑิตมันมีการทำตามแล้วแต่ว่ามันต้องมีบุญเก่าทีนี้บุญเก่าอย่างที่ได้พูดไปว่าอันแรกเนี่ยคือบุญเก่าที่เคยสร้างมาเกิดมาสวยเกิดมารวยชาติที่แล้วอะแต่ชาตินี้ก็ทำได้อย่างเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย5ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วหรือปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มเป็นคนดีหรือเมื่อวานเราเป็นคนดีวันนี้ความดีก็เริ่มสะสมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราวันดีเราเป็นคนดีตั้งแต่วันนี้เนี่ยความดีวันนี้เนี่ยอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันจะมีพลังมากพอมันมีพลังมากปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหตุแห่งความสำเร็จของเราเรียกว่าบุพเพกตบุญญาตาค่ะท่านญาติธรรมโอ้วันนี้เร่งเวลาจนหมดเวลาพอดีนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธสิริสาโลคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจากจังหวัดสุพรรณบุรีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดธรรมลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์คลื่นแสคลื่นพระพุทธศาสนาวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์คลื่นพระพุทธศาสนาวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ